ธนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังถูกทหารควบคุมตัวด้านลูกสาวเตรียมร้องสหภาพยุโรปในวันนี้กกต.ยืนยันการพานักศึกษาหลักสูตรพ.ต.ส.ไปต่างประเทศเป็นการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งแม้จะเป็นช่วงเวลาเตรียมทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่มีผลกระทบรัชนกอินทนนท์เดินทางถึงไทยหลังคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์3รายการติดต่อกันจนครองตำแหน่งหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกสำเร็จมั่นใจคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกเกมมาให้คนไทยได้ญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนรับมือกับ After Shock ต่อเนื่องส่วนแผ่นดินไหวเอกวาดอร์มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะนี้มากกว่า350คนแล้วสวัสดีครับพบกับ Wake Up News นะคะอังคาร19เมษายน2559ค่ะก็กลับมาทำงานกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแต่เชื่อว่าก็ยังคงมีหลายๆท่านที่ยังติดบรรยากาศในช่วงหยุดสงกรานต์อยู่นะคะคุณชูวัฒน์ครับค่ะก็ยังไม่ฟื้นดีถนนยังโล่งๆค่ะเมื่อคืนไปพารากอนตกใจมากเลยแทบไม่มีคนเลยฮะครับค่ะงงมากยังโล่งอยู่ยังโล่งอยู่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวเลยก็คือข่าวสารประจำวันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองร้อนแรงขึ้นตามสภาพอากาศทีเดียวนะคะเรื่องของการออกเสียงประชามตินะคะก็มีมติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าการออกเสียงประชามตินั้นจะจัดขึ้นในวันที่7สิงหาคม2559ขณะนี้ระเบียบต่างๆนะคะก็เสร็จหมดแล้วค่ะตอนนี้รอเพียงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้ที่ประชุมกกต.จะมีการพิจารณาประกาศระเบียบต่อไปนะคะคุณธนิตศรีประเทศรองเลขาธิการกกต.ค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ1ล้านฉบับนะคะมีการสรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ2ฉบับตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้นนะคะโดยจัดพิมพ์อย่างละ4ล้านฉบับนะคะอันนี้คือสาระสำคัญคือ4ล้านฉบับร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นร่างเต็ม1ล้านนะคะหลักการและเหตุผลประกอบคำถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก4ล้านฉบับนะคะสรุปย่อร่างรัฐธรรมนูญที่จะพิมพ์รวมอีก17ล้านฉบับใช้งบประมาณทั้งสิ้น96ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ก็จะมีบุ๊กเล็ตด้วยนะคะจะส่งพร้อมกับหนังสือเจ้าบ้านไป19ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะส่วนที่เหลือก็จะเริ่มจัดส่ง23พฤษภาคมเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะได้ใน1ชุดจะประกอบไปด้วยร่างรัฐธรรมนูญตัวเต็ม1เล่มสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับคำอธิบายคำถามของสนช.นะคะซึ่งก็จะส่งไปประมาณ 840,000 กว่าชุดนะคะแล้วก็จะใช้สารกลางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ของกกต.เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการกระจายด้วยครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม1ล้านฉบับแต่ว่าครัวเรือนมีทั้งหมด19ล้านครัวเรือนก็แปลว่าแต่ละครัวเรือนจะไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มอาจจะต้องไปขอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานรัฐใกล้บ้านว่างั้นเถอะนะฮะเพราะว่าเขาคงไม่แจกทั้งหมดครับประเด็นที่น่าจับตามองก็คือส่วนทั้งหมดที่กกต.แจกเนี่ยมีส่วนไหนที่เข้าข่ายชี้นำหรือโฆษณาแต่ฝ่ายเดียวหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขาจับตามองอยู่โอเคร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีปัญหาสรุปสาระร่างสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าตัวปัญหาที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของ เหตุผลประกอบคำถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะพิมพ์4ล้านฉบับเนี่ยจะมีลักษณะของการชี้นำหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาเพราะว่ามันมีการปัดส่วนซึ่งตอนแรกบอกว่าจะมีการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่ามีแต่เหตุผลของฝ่ายซึ่งสนับสนุนรัฐธรรมนูญเนี่ยจะอยู่ในส่วนของคำชี้แจงต่างๆค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือกรณีที่อะไรทำได้ทำไม่ได้ระหว่างที่มีการรณรงค์ในการประชามติร่างรัฐธรรมนูญเรื่องนี้รองเลขาธิการกกต.บอกว่าจะต้องรอดูพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติที่จะ
ออกมาก่อนนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีบทกำหนดโทษเป็นหลักในการพิจารณาตามกฎหมายเนี่ยมีโทษทางอาญาด้วยนะคะดังนั้นถือว่าภาครัฐเป็นผู้เสียหายหากเกิดเหตุหรือว่ามีผู้พบเห็นการกระทำผิดก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ต้องมาร้องต่อกกต.ครับก็ถือว่าตำรวจจะรับหน้าที่นี้เลยค่ะในส่วนของการเดินหน้าเรื่องของการคว่ำร่างหรือว่า เดินหน้ารณรงค์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะคุณสุภชัยยาวประภาสคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.บอกว่าการเตรียมเนื้อหาที่จะออกไปเผยแพร่จะดำเนินการ2ส่วนส่วนแรกก็คือเนื้อหาที่ให้กับวิทยากรกระบวนการที่จะต้องนำไปเผยแพร่กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอันที่2นี่แหละค่ะที่น่าจับตาคือเนื้อหาที่เหมาะสมกับประชาชนแบบกลุ่มเฉพาะโดยเนื้อหานี้จะนำมาตราในร่างรัฐธรรมนูญมาสรุปเป็นข้อความที่ควรรู้ประมาณ 10-20 ประเด็นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาง่ายมากขึ้นเพราะเนื้อหาแต่ประเด็นแต่ละประเด็นของร่างรัฐธรรมนูญนั้นกระจายอยู่ในหลายมาตราตรงนี้แหละคือเนื้อหาที่เหมาะสมกับประชาชนแบบกลุ่มเฉพาะก็แสดงว่าจะต้องมีการก็จะมีการชี้แจงเชิงประเด็นด้วยก็พูดง่ายไปกับกลุ่มคนพิการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีกับคนพิการอย่างไรไปกลุ่มสาธารณสุขร่างนี้ดีกับกลุ่มสาธารณสุขอย่างไรก็จะมีลักษณะแบบนี้ประมาณ 10-20 ประเด็นนอกนั้นก็เป็นวิทยากรกระบวนการที่อธิบายโครงสร้างของรัฐธรรมนูญข้อดีข้อเสียก็ว่ากันไปนี่คืองานของกรรมการร่างแล้วกรรมการร่างก็บอกด้วยว่านี่คืองานหลักเนี่ยคือสิ่งที่หนักใจเรื่องของการชี้แจงส่วนสิ่งที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่ามีนักวิชาการกลุ่มนึงนักเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองเนี่ยแถลงจุดยืนไม่รับร่างเนี่ย คิดอย่างไรนะฮะคุณสุภชัยก็บอกว่าไม่อันนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านนึงก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำกันได้นะแต่ว่าจะไม่ขอตอบโต้แต่บทบาทของกรรมการร่างนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับของกรรมการร่างคุณชาติชัยณเชียงใหม่ว่าตอนนี้มีการประสานงานกับหน่วยราชการ2หน่วยนะครับหน่วยแรกคือมหาดไทยหน่วยที่2คือสาธารณสุขและสาระที่มีการประสานงานก็คือว่ากรรมการร่างจะขอความร่วมมือกับอาสาสมัครป้องกันภัยต่างๆอาสาสมัครบ้านต่างๆของ2หน่วยงานให้ชี้แจงนะครับแล้วก็พูดชัดๆเลยว่าชี้แจงข้อดีของรัฐธรรมนูญการใช้กลไกรัฐในรอบนี้น่าสนใจมากว่าจะลงไปถึงระดับหมู่บ้านแล้วชัดเจนว่าชี้แจงเฉพาะข้อดีตามที่กรรมการร่างชี้แจงใช่ค่ะในส่วนของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขาก็มีแนวคิดที่จะจัดเวทีตามภูมิภาคต่างๆเพื่อชี้แจงสาระสำคัญนะคะเรื่องนี้คุณเทียนชัยณนครหนึ่งในกรท.ก็บอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะว่าจะจัดกันกี่เวทีหรือว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีการรณรงค์ขอความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆในการเผยแพร่เนื้อหาด้วยค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นบทบาทที่ท้าทายของกกต.อยู่เหมือนกันว่าจัดการยังไงที่จะไม่มีลักษณะฝ่ายเดียวบอกถึงแต่ข้อดีฝ่ายเดียวเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นช่องทางเลยว่าฝ่ายที่บอกไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีช่องทางไหนในการชี้แจงคือมีอย่างเดียวเท่าที่ฟังมาก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งจะจัดเวทีแบบปิดให้ไปชี้แจงใช่แต่ว่าก็เหมือนกับเซ็นเซอร์ก่อนที่จะออกอากาศแหละนั่นแหละครับแต่ต่อให้ตรงนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าพรบประชามติซึ่งตอนแรกเขียนไว้ว่ากกต.ต้องให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นอย่างอิสระและเท่าเทียมเนี่ยสนช.ก็ไปตัดส่วนที่บอกว่าทุกคนต้องแสดงความเห็นอิสระและเท่าเทียมทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงความเห็นซึ่งกกต.จัดอาจจะไม่มีความเท่าเทียมเลยก็ได้ถ้าพูดถึงเงื่อนไขที่กฎหมายกำกับเอาไว้ค่ะครับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่าเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระหลายส่วนนำไปสู่ปัญหาและการตีความเมื่อนำไปใช้ปฏิบัติจริงว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะคนเห็นต่างก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกตีความตามเนื้อหากฎหมายให้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณส่วนโอกาสที่จะตีความว่ามีความผิดตามข้อห้ามบทบัญญัติในมาตรา62ของพรบ.ออกเสียงประชามติเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้สูงจึงขอเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งรักษาการตามกฎหมายประชามติแล้วก็มีอำนาจออกระเบียบคำประกาศหรือคำสั่งต่างๆก็ควรที่จะออกกฎเกณฑ์กติกาให้ชัดว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้โดยเฉพาะเนื้อหาที่อาจจะตีความไปได้หลายทางมีความเห็นของฝั่งนปช.น่าสนใจฮะคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรฮะเริ่มมาเปิดประเด็นว่าถ้ามีประชามติแบบนี้เนี่ย
ไม่ต้องมีประชามติเลยซะดีกว่านะครับเมื่อวานนี้คุณณัฐวุฒิให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยดูสัญญาณของฝ่ายรัฐที่ทำออกมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีการทำประชามติหรือไม่ทำกันแน่ถ้ายังมีการปิดกั้นแบบนี้อยู่นะครับก็เชื่อว่าจะมีคนที่อยากแสดงความเห็นอีกมากนะครับการปรับทัศนคติหรือการใช้หลักสูตรต่างๆที่เตรียมไว้เนี่ยอาจจะใช้ได้กับคนบางกลุ่มหรือบางเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องหลักการทางการเมืองเนี่ยถ้ามีการควบคุมแบบนี้มีการเอาคนที่เห็นต่างไปเข้าค่ายไปปรับทัศนคติขณะที่มีการทำประชามติแบบนี้เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มแรงสนับสนุนให้กับคนซึ่งเห็นต่างมากขึ้นนะครับคุณจตุพรก็พูดคล้ายๆกันว่าทำประชามติแบบนี้เนี่ยประชาชนมีทางเลือกอยู่สองทางคือรับกับไม่รับหากผู้มีอำนาจทำใจไม่ได้กับฝ่ายซึ่งแสดงความเห็นไม่รับเนี่ยก็เลิกประชามติไปเลยนะครับคุณจตุพรคงจะพูดประชดนะครับว่าให้เลิกประชามติไปเลยเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองก็จะทะเลาะกันเละเทะไปหมดครับทีนี้มีสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดด้วยเพราะว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยพูดว่าสิ่งที่นักวิชาการทำรณรงค์ไม่รับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเป็นการชี้แจงเหตุและผลการชี้นำก็ไม่ได้ไปเข้าข่ายบิดเบือนหรือว่าผิดหลักอะไรเพราะนั้นก็ทำได้ปัญหาคือว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุซึ่งเป็นมือกฎหมายมือหนึ่งของรัฐบาลเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยออกมาชี้เนี่ยมันมีผลอย่างไรเพราะตัวร่างประชามติที่ออกมาที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะแม้โอเคมันไม่มีความชัดเจนแต่มันก็พอจะเรียกได้ว่าเปิดกว้างรวมๆที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้คนไปตีความเองแต่อย่างไรก็ตามมันไปมีปัญหาเรื่องคำสั่งคสช.ต่างๆที่ทำให้คุณพูดไม่ได้อยู่ดีร่างพรบประชามติออกมาเนี่ยไร้ความหมายเลยคุณให้สิทธิเสรีภาพในการรับและไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ไม่มีความหมายเพราะคุณเจอคำสั่งของคสช.ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องมุมมองว่าเห็นต่างได้หรือเปล่าแสดงออกได้แค่ไหนก็จะเป็นมุมมองซึ่งมีปัญหาตลอดเวลาครับคุณวิษณุบอกว่าแสดงออกได้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความเห็นได้เพราะว่าเป็นมุมมองที่เป็นหลักวิชาแล้วก็ไม่มีการเมืองซ่อนเร้นอยู่ในบุคคลและคำพูดแต่เรื่องเดียวกันรองนายกบอกไม่ได้แบบนึงเจอใส่แว่นเอ้ยโทษนะเจอใส่เสื้อต้องถอดทันทีไม่ใช่ใส่แว่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเมื่อวานก็ถูกถามนะคะประเด็นที่นักวิชาการออกมารณรงค์ไม่รับร่างแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์นักวิชาการกลุ่มนึงก็ใส่เสื้อ no นะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าคงรณรงค์ไม่ได้ห้ามรณรงค์ไม่ชอบก็ไม่ชอบชอบก็ชอบแต่การใส่เสื้อโหวต no หรือโหวต yes ก็ไม่ได้นะจะไม่มีการเชียร์หากเจอต้องถอดออกหรือลองฟังเสียงพลเอกประวิตรค่ะว่าใครจะเป็นคนไปถอดเสื้อออกมีนักวิชาการที่ออกมาต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเอามารณรงค์ให้ไม่รับร่างเกิดขึ้นอย่างนี้เราไม่ได้เนี่ยรณรงค์ไม่ได้ไงเราไม่มีการรณรงค์นะครับคือพวกนักวิชาการก็เรื่องของคณะวิชาการจะไปเขียนไปก็นั่นเขาก็ว่าไปนะครับแต่อย่าไปรณรงค์ไม่ชอบก็ไม่ชอบชอบก็ชอบนะครับแล้วมันมีนักวิชาการใส่เสื้อโหวตโนจะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้วจะดำเนินการยังไงมันไม่ได้ก็เดี๋ยวไปถอดเสื้อ เดี๋ยวถอดเสื้อแม่จะเป็นปัญหาระยะยาวหรือเปล่าครับเพราะว่าการที่ประชาชนไม่สามารถแสดงออกได้ว่ารับหรือไม่รับร่างก็รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อย่างนั้นรัฐธรรมนูญเขียนไว้อ่ะก็ไปถามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนไว้เราทำตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะค่ะนี่ก็คือท่าทีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ชัดเจนนะคะว่าถ้ามาใส่เสื้อโหวต yes โหวต no เนี่ยถ้าท่านเห็นท่านจะไปถอดเลยแหละครับแต่ว่าคือท่านพูดก็ถูกครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการตัวรัฐธรรมนูญเข้าใจว่าพรบประชามติมากต้องพรบประชามติเพราะพรบประชามติมีการถกเถียงกันเรื่องนี้แล้วก็ตัดคำว่ารณรงค์ทิ้งไปเปลี่ยนคำว่าเผยแพร่ซึ่งพรบประชามตินี่เป็นสิ่งที่สนช.เป็นคนแก้ตัดเรื่องเสรีภาพในการรณรงค์ทิ้งไปครับค่ะแต่ก็ยังมีคำว่าเผยแพร่อยู่ใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นการเผยแพร่ความไม่เห็นด้วยหรือความไม่ชอบนั่นแหละใช่ไหมก็รับหรือไม่รับแต่การชี้นำหรือไปชักจูงปลุกระดมเนี่ยมันไม่เกิดอยู่แล้วทีนี้ปัญหาที่คุณชวัตตั้งขึ้นมาคือว่ามันมีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างรองนายก2คนครับคือรองนายกที่เป็นพลเรือนซึ่งดูแลงานด้านกฎหมายกับรองนายกด้านความมั่นคงซึ่งเป็นทหารค่ะแล้วในกรณีแบบนี้มันจะต้องฟังที่ใครครับแล้วการก็ใช่ไงฮะคือมันต้องฟังคนที่มีกำลังจะปิดปากคุณมีกำลังจะปิดปากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่คุณไม่ใช่เป็นรองนายกด้านกฎหมายก็ยุคนี้ก็มันมีคำสั่งคสช.อยู่ซึ่งมีกลไกลงไปปฏิบัติในการหรืออะไรเงี้ย ก็ตามแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะแฟร์ว่าไม่ให้ทั้ง yes ไม่ให้ทั้ง no ใช่ไหมฮะรณรงค์แต่ว่าโดยโครงสร้างคำอธิบายเนี่ยมันมีแต่อธิบายข้อดีหมดเลยใช่มัน yes อันนี้มันไม่คงมันไม่แฟร์ในแง่ของการประชามติที่ถูกหลักวิชาการ
นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นร้อนรออยู่นะคะสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญค่ะร้องปปช.และผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบพลเอกปรีชาจันทร์โอชาใช้อำนาจบรรจุลูกชายเป็นนายทหารขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันใช้อำนาจตามขั้นตอนบีทาเก้นไหลสูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมัดโดดบ่อยเสิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันหลังจากที่พรรคการเมืองใหญ่และกลุ่มนักวิชาการหลายกลุ่มเริ่มออกมาแสดงจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะคำถามที่ดังขึ้นก็คือว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ไม่ผ่านการทำประชามตินั้นนะคะแนวทางหลังจากนี้คืออะไรนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็พูดถึงข้อเสนอของอาจารย์วิษณุเครืองามที่จะให้นํารัฐธรรมนูญฉบับปี2540ฉบับปี2550และอาจจะมารวมกับเนื้อหาบางส่วนในร่างของอาจารย์บวรศักดิ์ที่ถูกคว่ำไปรวมถึงร่างของอาจารย์มีชัยเนี่ยนะคะคุณประวิตรบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่ผ่านประชามติขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวการดำเนินการถือเป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดเป็นเพียงแนวทางในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวในมุมมองของพลเอกประวิตรเห็นว่ารัฐธรรมนูญทั้งปี40และรัฐธรรมนูญปี50มีปัญหาทั้งนั้นนะคะก็เลยต้องมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับหัวหน้าคสช.เพราะว่าจะมีการประชุมร่วมระหว่างคสช.และคณะรัฐมนตรีตรงนี้น่าจะมีข้อยุติออกมาเดี๋ยวลองฟังเสียงของพลเอกประวิตรกันค่ะก่อนไม่รู้ไปไหนก็ไปก็จะนำรัฐมนตรี40เอง50เองเข้ามาใช้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ออกมาความชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เป็นความคิดนะเป็นความคิดแต่ถ้าคือออกยังไงถ้าสมมติว่ามันไม่ผ่านยังไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญนะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็จะดำเนินการนะครับส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจของท่านหัวหน้าคสช.ท่านจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนั้นเป็นอำนาจของหัวหน้าคสช.อยู่แล้วนะครับคือที่อาจารย์วิษณุได้พูดคือเป็นเรื่องแนวทางในอนาคตแนวทางยังไม่เกิดยังไม่เกิดครับก็เป็นความคิดของท่านก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับว่าผมก็แต่หน้าทั้งหมดจะอยู่ในอำนาจหัวหน้าคสช.ครับแล้วทางใจแทนมูลปี50ล่าจะเขียนบทเฉพาะการเข้ามาเสริมเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นนี่มันก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมผมพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เราผ่านมาเนี่ยทั้ง40 50อะไรพวกนี้มันก็มีปัญหามาแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องดูกันว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปค่ะส่วนคำถามพ่วงประชามตินะคะพลเอกประวิตรบอกว่าถ้าอยากให้ผ่านก็ผ่านนะคะเราฟังเสียงประชาชนเป็นหลักแต่ถ้าประชาชนไม่อยากให้ผ่านก็ไม่ผ่านกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญก็ทำดีที่สุดแล้วคสช.ก็พยายามพ่วงบทเฉพาะการลงไปให้ห่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทำได้ต่อเนื่องค่ะอาจารย์วิษณุพูดถึงเรื่องทำไมถึงเสนอยำใหญ่เอาข้อดีรัฐธรรมนูญ456ฉบับทั้งตัวร่างทั้งที่เป็นรัฐธรรมนูญมาแล้วมายำใหญ่นะเพราะว่าอาจารย์วิษณุบอกว่าถ้าเอา50เป็นหลักแล้วเพิ่มบทเฉพาะการเนี่ยก็จะตอบไม่ได้ว่ายึดอำนาจทำไมในเมื่อไปกลับไปใช้กฎกติกาเดิมหรือถ้าเอารัฐธรรมนูญ2540มาแล้วใส่บทเฉพาะการลงไปก็จะเกิดคำถามอีกว่าพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินอดีตผบ.ทบ.ยึดอำนาจทำไมก็อาจารย์วิษณุพูดเหมือนกับว่าการรัฐประหารคราวนี้ที่ฉีกรัฐธรรมนูญ2540เป็นกลุ่มขบวนการเดียวกับการฉีกรัฐธรรมนูญปี49ให้ปี40เมื่อตอนรับประหาร49ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยผูกพันกันก็เลยไม่ใช้ทั้ง2ฉบับ เพราะว่าเป็นฉบับที่ถูกฉีกค่ะก็เลยต้องย้ำใหญ่ข้อดีข้อเสียของทุกฉบับครับแล้วก็บอกไปว่าเลยมีความเป็นไปได้ที่จะเอาคุณมีชัยคุณมวลศักดิ์รวมทั้งตัวอาจารย์วิษณุเองอาจจะเข้ามาร่วมร่างในตอนจบก็ได้ครับน่าสนใจมากนึกถึงรัฐมนตรีที่มี3ท่านนี้รวมร่างกันอยู่ในร่างเดียวกันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับสรุปก็คือว่าตอนนี้มีข้อเสนอทุกทางเลย40บวกเฉพาะการ50บวกบทเฉพาะการร่างของคสช.บวกบทเฉพาะการมีทุกทางแต่ก็คือไม่มีทางเลือกมีบทเฉพาะการหมดฮะเพราะว่าต้องมีสสร.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่า
พอหลายฝ่ายมีท่าทีชัดเจนมากขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นแรงกดดันไปสู่คสช.โดยเฉพาะหัวหน้าคสช.พอสมควรนะคะว่าความชัดเจนหากร่างประชามติไม่ผ่านแล้วเนี่ยทางออกมันจะเป็นยังไงครับคสช.อาจจะไม่ได้คิดก็ได้เพราะเขาเชื่อมั่นว่าผ่านแต่ว่าอาจารย์วิศนุพูดเรื่องนึงน่าสนใจนะเป็นเรื่องที่คุณจตุรนเปิดเอาไว้นะครับคือเรื่องของประชามติเนี่ยว่าในการลงประชามติรอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจรัฐในภาวะปัจจุบันคุณจตุรนตั้งคำถามว่าควรจะมีการเอาผู้สังเกตการมาดูแลการลงประชามติไหมนะครับปรากฏว่าคนอื่นไม่ค่อยตอบแต่อาจารย์วิศนุตอบครับตอบว่าไม่จำเป็นนะครับฟังเหมือนไม่จำเป็นนะครับแต่ก็บอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการการเลือกตั้งนะครับอาจารย์วิศนุพูดว่าการทำประชามติมันมีแค่เรื่องรับหรือไม่รับไม่ใช่มีเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนกับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้สังเกตการนะครับแต่ด้วยประเด็นที่คุณจตุรนพูดนี่น่าสนใจเพราะว่าประชามติรอบนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยไม่ใช่บทเฉพาะการมีส่วนได้เสียกับผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มจริงๆเพราะฉะนั้นคำถามคุณจตุรนสำคัญและควรจะถูกอภิปรายให้กว้างขวางขึ้นว่าการลงประชามติรอบนี้ควรจะมีผู้สังเกตการเหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งในประเทศไทยหรือเปล่าผมกับคิดไปด้วยว่าการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีผู้สังเกตการเพราะมีคู่แข่งขันเขาสังเกตการกันและกันอยู่แล้วใช่ไหมความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นจากการที่มีคู่แข่งขันมีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบกันแต่กรณีประชามติเนี่ยประชาชนเนี่ยฝ่ายเดียวเลยกับ อำนาจเดิมคืออำนาจของคสช.ที่พยายามจะดันประเทศต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันคู่ขัดแย้งกันตรงนี้มันต้องมีผู้สังเกตการและเป็นความจำเป็นแล้วฟังดูแล้วเนี่ยไม่ทราบคุณตัวพอเห็นภาพเหมือนกันป่าวว่าก็นึกภาพแบบว่าข้อเสียของการมีประชาชนเป็นผู้สังเกตการในการลงประชามติคืออะไรคือผมฟังคุณจตุรนและผมไม่เห็นมีข้อเสียถ้าจะทำก็คือมีผู้สังเกตการในการลงประชามติครับมีอะไรเสียหายไหมครับถ้าจะมีไม่มียิ่งถ้าประชามติแฟร์เท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ภาพตอบรวมของประเทศมากขึ้นเท่านั้นก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องป้องกันหรือกลัวที่จะมีผู้สังเกตการครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนทีเดียวนะคะในการประชุมสภากลาโหมเมื่อวานนี้ทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกปรีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมถูกตั้งคำถามค่ะกรณีที่มีการแต่งตั้งนะคะบุตรชายนะคะก็คือบรรจุเข้าเป็นทหารกองทัพภาคที่3เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญยื่นหนังสือถึงประธานปปช.ให้ดำเนินการตรวจสอบพลเอกปรีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรณีลงนามอนุมัติให้นายปฏิพัฒน์จันโอชาบุตรชายเป็นนายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนสังกัดกองทัพภาคที่3รับเงินเดือน 15,000 บาทและได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีโดยคุณศรีสุวรรณเห็นว่าอาจจะเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่เพราะเป็นการอนุมัติให้ลูกชายของตนเข้าเป็นนายทหารด้วยตัวเองจึงเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2542หรือไม่และขัดกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครองปี2539ประกอบกับระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรมหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคุณศรีสุวรรณนะคะก็คือเรียกร้องบอกว่าควรจะให้คุณปฏิพัฒน์เนี่ยลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบและลดกระแสสังคมส่วนพลเอกปรีชาก็ต้องออกมาขอโทษสังคมกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นนี้พลเอกปรีชาจันโอชาก็ออกมาแสดงจุดยืนเช่นเดียวกันค่ะคุณชูวัฒน์ครับครับก็คุณปรีชาก็บอกว่าพี่ชายผมก็เป็นทหารโตมาจากครอบครัวทหารลูกชายผมก็เรียนจบสื่อสารมวลชนก็ตรงตามสายงานที่บรรจุพอดีในส่วนของงานกิจการพลเรือนที่เน้นการทำงานเกี่ยวกับมวลชนงานด้านจิตวิทยารวมทั้งงานประชาสัมพันธ์ครับก็เป็นการย้ำไปว่าเป็นการรับมาในเฉพาะทางอันนี้ซึ่งโดยขั้นตอนของการรับข้าราชการพลเรือนของฝ่ายทหารเนี่ยเขาทำได้ครับแต่ก็เป็นเรื่องซึ่งคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกปรีชาบอกก็คือว่าจะตรวจสอบนะว่าคำสั่งนี้หลุดออกมาได้อย่างไรต้องมีการตรวจสอบครับว่าเอกสารนี้นะคะไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างไรขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีกลาโหมนะคะจะรับใครทำงานก็ได้นะคะบางตำแหน่งเนี่ยกองทัพอาจจะกำลังขาดแคลนอีกทั้งเป็นสาขาพิเศษที่ตัวรัฐมนตรีกลาโหมมีอำนาจในการรับบุคคลได้นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงแล้วก็คำชี้แจงของพลเอกประวิตรค่ะไม่ธรรมดาไม่มีเห็นเป็นไรเลยก่อนอย่างเงี้ยคืออำนาจเนี่ยมันเป็นอำนาจของผม
อำนาจของรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยสามารถรับใครได้เลยทันทีทันใดเพราะว่ามันขาดในสิ่งที่ไม่ครบของกองทัพอย่างเงี้ยขาดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของเพราะอันนี้เป็นเรื่องสาขาพิเศษเนี่ยนะครับที่รัฐมนตรีกลาโหมมีอำนาจในการรับบุคคลทันทีครบทุกอย่างแล้วจบปริญญาตรีคุณต้องขาดไม่ตรวจภาพดูตรวจในเรื่องของสุขภาพเรียบร้อยในเรื่องของคดีความต่างๆไม่มีรับได้เลยครับครับนะคะก็เป็นการรับเลยโดยไม่ต้องสอบค่ะใช่ค่ะประเด็นที่คุณศรีสุวรรณเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญพูดเนี่ยก็มีทั้งในฐานะที่พลเอกปิชาเนี่ยมีสถานะเป็นสปท.ด้วยใช่สนช.ด้วยใช่ไหมซึ่งก็มีประมวลจริยธรรมที่กำกับอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อให้วิธีการปกครองพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางปกครองเนี่ยไม่ครอบคลุมข้าราชการกลาโหมก็ตามแต่คุณปีชาก็เป็นสนช.ด้วยเพราะฉะนั้นประมวลจริยธรรมตัวนี้เนี่ยต้องดูว่าการยื่นร้องปปช.ไปจะมีผลอย่างไรพ.ร.บ.วิธีทางปกครองที่คุณศรีสุวรรณพูดเนี่ยก็คือในมาตรา13นะครับที่มีการบัญญัติไว้ว่าเจ้าหน้าที่ที่จะพิจารณาทางปกครองซึ่งหมายถึงกรณีรับลูกของ คุณปรีชาเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถจะพิจารณาได้เนี่ยนะครับเรื่องที่1ก็คือเป็นคู่กรณีเองเรื่องที่2คือเป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีแล้วเรื่องที่3คือเป็นญาติของคู่กรณีคือเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆหรือว่าเป็นผู้พี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงใน3ชั้นครับคนเหล่านี้ที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองเนี่ยไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้ครับก็ต้องติดตามนะคะทั้งปปช.ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะคะจะมีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าตัวพลเอกปรีชานั้นบอกว่าพร้อมที่จะไปชี้แจงต่อปปช.ค่ะอีกประเด็นนึงนะคะเป็นประเด็นที่น่ารักดีนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปกล่าวในระหว่างเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศาลพลังประชารัฐนะคะไปพูดถึงว่าการเปิดเพจของรัฐบาลเนี่ยนะคะมีคนดูแค่ 20,000 กว่าคนเท่านั้นนะคะแต่ไปเปรียบเทียบกับเพจของเนวัตดาวค่ะมีล้านกว่าไลค์นะคะก็อย่างที่บอกว่าเนวัตดาวนี่เขาเหมือนกับถ่ายทอดสดใช่ไหมว่าเขาจะเหมือนกับยังไงทำร้ายตัวเองล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนักเลงเก๋าๆหน่อยอะไรประมาณนี้คือในวัดดาวเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์อาจจะเพิ่งเข้าวงการโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในวงการโซเชียลมีเดียนานยังผมหรือคุณชูวัฒน์จะรู้ว่าคุณในวัดดาวเนี่ยเขาดังจริงเขาดังอยู่แล้วเขามีการโจมตีคู่แข่งเขาคือคุณแอลโอรสมาเป็นปีก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้าวงการมาก่อนครับเพจเขามีคนดูมากกว่าเพจนายกเนี่ยอย่าน้อยใจอย่าไปเทียบกับในวัดดาวอย่าไปเทียบนะคือเพราะอย่างนี้ไงเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บ่นน้อยใจเนี่ยว่าทำไมของรัฐได้แค่หมื่นสองหมื่นก็เลยต้องรับผู้เชี่ยวชาญไงไปทำงานด้านสื่อสารมวลชนยังงั้นผมเสนอเอาเนวัตดาวมาทำงานครับเพื่อนเนวัตดาวคนดูเยอะเดี๋ยวลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะแล้วก็ท่านก็ไปโยงเรื่องนี้กับเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์แว้นบนถนนด้วยนะคะว่าถ้ายังแว้นไม่เลิกเนี่ยคุณจะเลิกผลิตมอเตอร์ไซค์หรือว่าเลิกขายไปเลยหรือดีหรือไม่นะคะลองฟังเสียงนายกดูค่ะวันนี้ก็ทำทั้งจีอะไรนะจีเน็ตจีอะไรแย่ๆหมดในโทรศัพท์จะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยนะร้อยเปิดถ้าเปิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยฮะจะเปิดได้แล้วนะเนวัตดาวล้านกว่าไลค์โอ้โหผมเปิดของผมไอ้145อย่างของไอ้รัฐบาลเนี่ยให้ดู 20,000 ไอ้ดูไอ้เนวัตดาวเนี่ยล้านกว่าไลค์นะผมก็ไม่เข้าใจไปดูอะไรเป็นรอยสักหรือไงผมไม่รู้เนี่ยคือมันผิดเพี้ยนไปหมดอะนะค่ะจริงๆนายกก็ไม่น่าจะไปเปรียบเทียบกับเนวัตดาวเนาะมันคนละเรื่องคนละประเด็นเลยอย่าไปเอาตัวไลค์ว่าคนเข้าไปคลิกมากนี่คือแปลว่าประสบความสำเร็จมากหรือว่าวัดแบบเรตติ้งก็เขาคงวัดแบบเรตติ้งซึ่งก็โอเคก็มีผลแต่ว่ามันต่างกันมันต่างกันโดยลักษณะคือผมว่าแทนที่นายกจะไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมงานรัฐบาลคนสนใจมากกว่าเนวัตดาวหรือว่าแอลโอรสเนี่ยไปดูดีกว่าว่าเนื้อหาสาระที่ทำให้คนไม่สนใจเนี่ยมันคือเรื่องอะไรคือบางทีนายกอาจจะคิดว่าพรีเซนเตชันของงานทั้งหมดของการเผยแพร่ของทีมรัฐบาลไม่ดีแล้วก็ในวัดดาวพรีเซนเทชันดีกว่าไงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเนื้อหาเป็นเรื่องประเด็นเป็นเรื่องที่คนเขาแบบคือนายกบ่นเยอะไงแล้วอย่างคุณดวงพรคุณชูวัฒน์มีแฟนอย่างเงี้ยแฟนเราบ่นเรายังไม่อยากฟังใช่ไหมคือแฟนเราบ่นเรายังอยากจะเดินหนีอะไรไงอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีพูดบ่นให้น้อยหน่อยแต่ยังไงลักษณะเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาหนักๆคนก็แน่นอนฮะเสพน้อยกว่าข่าวบันเทิงอยู่แล้วคือไปเทียบกับ
อันนี้มันเหมือน human interest อ่ะที่ใครๆก็สนใจแล้วก็ไปถ้าไม่ดูจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องพยายามปลอบใจนายกจะได้ไม่ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญอีกเนวันดาวก็อยู่ในโรงพยาบาลอยู่อย่าไปกดดันเขาเยอะนะฮะเขาเครียดอยู่แล้วค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาดูประเด็นที่กกต.ถูกร้องเรียนนะคะเรื่องของการพาหลักสูตรนักศึกษาพตส.ไปต่างประเทศนะคะก็ยืนยันว่าเป็นการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเตรียมทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีผลกระทบค่ะอัมพลฟู้ดThe Healthy Test ปิดวาตาชิรับประกัน3ปีเต็ม250สาขาทั่วประเทศโทร1795ต้องเรียกว่ามาตามนัดค่ะสำหรับคุณวัฒนาเมืองสุขนะคะแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะที่เดินทางไปพบกับคสช.นะคะที่มณฑลทหารบกที่11ตามที่นัดหมายไว้แม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการไปรับตัวกันที่บ้านพักแต่ว่าตอนในเวลาต่อมาเนี่ยนัดหมายกันใหม่ไปพบกันที่มณฑลทหารบกที่11คุณวัฒนาเดินทางไปพร้อมกับนางสาววีรดาเมืองสุขบุตรสาวรวมถึงภรรยานะคะแล้วก็มีแกนนำพรรคเพื่อไทยอย่างคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณกิติรัตน์ณรนองไปให้กำลังใจและที่น่าจับตาก็คือมีตัวแทนสถานทูตหลายแห่งนะคะอย่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์สถานทูตนอร์เวย์และสถานทูตแคนาดามาสังเกตการแล้วก็มาพูดคุยอยู่เป็นเวลา5นาทีคุณวัฒนาเนี่ยได้พูดในระหว่างที่เดินทางเข้าไปในมณฑลทหารบกที่11ว่าถ้าภายใน15นาฬิกาของเมื่อวานนี้ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวแสดงว่าทหารใช้อำนาจบังคับให้อยู่แล้วก็บอกว่าได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการสหประชาชาติแต่ยังไม่ได้ยื่นให้กับประเทศอื่นๆซึ่งการยื่นหนังสือไม่ได้เป็นการใช้ต่างชาติกดดันภายในประเทศแล้วคุณวัฒนาก็ปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้จะขอลี้ภัยไปประเทศลาวตามที่มีข้อมูลมาก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าในที่สุดจนถึงเวลา 15.00 น.ก็ไม่ได้ปล่อยก็แล้วตอนนี้อยู่ในทราบไหมฮะเนี่ยอยู่ในน่าจะอยู่ในมณฑลทหารไม่ใช่ฮะเห็นว่าข่าวว่าก็คือนำไปที่อื่นในค่ายทหารในปริมณฑลรอบนอกฮะไม่ใช่อยู่ที่มทบ11แต่อยู่ที่ไหนข่าวไม่มีใครรู้ก็ยังไม่ทราบซึ่งอันนี้แน่นอนว่าไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการปรับทัศนคติที่ผบ.ทบ.เคยบอกว่าจะมีเพราะว่าหลักสูตรนั้นจะต้องแจ้งก่อนว่าไปที่ไหนจะแจ้งข้อหาบอกไปที่ไหนแต่แปลว่าเรื่องดีงามแบบนั้นยังไม่เกิดขึ้นค่ะเรื่องนี้คุณจตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วก็เป็นแกนนำที่อยู่ให้กำลังใจคุณวัฒนานะคะบอกว่าจากการที่ตัวคุณจตุรนต์ได้พูดกับตัวแทนสถานทูตเนี่ยทางตัวแทนสถานทูตได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและมองว่าการดำเนินการกับคุณวัฒนาเป็นการดำเนินการที่เข้มข้นและแปลกใจกับปฏิบัติการนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิทธิมนุษยชนบ้านเราเนี่ยมีปัญหาจริงๆเพราะว่าประชาชนถูกจำกัดสิทธิ์โดยทั่วไปอยู่แล้วเมื่อวานหลังผ่านพ้นช่วง15นาฬิกาไปแล้วก็เป็นอันชัดเจนว่าคุณวัฒนาเมืองสุขยังคงถูกควบคุมตัวต่อนะคะเวลาประมาณ 4:30 น.เมื่อวานนี้คุณวีรดาเมืองสุขซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณวัฒนาเนี่ยนะคะพร้อมกับคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์ทนายความส่วนตัวของคุณวัฒนาและคุณกิติรัตน์นะคะก็เดินทางมาทวงถามความคืบหน้าว่าคุณวัฒนาเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่นะคะโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็คุณวีรดาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลก็คือความปลอดภัยของคุณพ่อว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ทราบนะคะคุณนรินทร์พงษ์ก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ก็คือในวันนี้นะคะคุณวีรดาพร้อมคุณกิติรัตน์เนี่ยจะไปยื่นหนังสือถึงสภาพยุโรปหรือ EU นะคะแล้ววันที่20ก็คือวันพรุ่งนี้จะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวลองฟังเสียงของบุตรสาวของคุณวัฒนาค่ะโอ้เกิดมาก็ไม่เคยเห็นคุณพ่อถูกปฏิบัติแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกเหมือนโกรธเหมือนกันแต่ก็เท่าที่สุดก็คืออยากรู้ว่าคุณพ่อเป็นยังไงแล้วคุณพ่อปลอดภัยไหมเพราะฉันก็อายุมากแล้วท่านก็มีโรคประจำตัวด้วยแล้วที่เรามาเนี้ยเราก็ไม่ได้มาขออะไรที่เกินเลยหรือพิเศษไปกว่าสิทธิมนุษยชนซึ่งคือ the most basic right ที่มนุษย์ทุกคนได้รับนะคะแค่นี้ขอบคุณค่ะโอเคนะอยากฝากบอกคุณพ่อไหมฮะฝากบอกคุณพ่อเหรอคะอยากก็คุณพ่อดูแลตัวเองด้วยอากาศมันร้อนนะคะคุณพ่อยิ่งเจ้าโลกอยู่ด้วยช่วยดูแลตัวเองขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ต้องติดตามกันวันนี้นะคะที่บุตรสาวของคุณวัฒนาก็จะยื่นหนังสือ
ที่สหภาพยุโรปนะคะแล้วพรุ่งนี้จะไปสถานทูตสหรัฐอเมริกาแต่เรื่องที่มีตัวแทนสถานทูตไปสังเกตการกรณีคุณวัฒนาเนี่ยปรากฏว่ารองนายกพลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าไม่สนใจนะครับบอกว่าไม่มีความกังวลที่คุณวัฒนาจะเชิญทูตมาสังเกตการนะครับพลเอกประวิตรบอกต่อว่าจริงๆเนี่ยรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าการที่คุณวัฒนาเอาเจ้าหน้าที่สถานทูตมาสังเกตการเนี่ยเป็นการโชว์อภิสิทธิ์เป็นการใช้สิทธิ์ของตัวเองเหนือคนทั่วไปนะครับแล้วพลเอกประวิตรก็พูดต่อว่าอาจจะมีการเอาคุณวัฒนาเข้าอบรมตามหลักสูตรคสช.นะครับมีการพาดพิงต่อว่าคุณวัฒนาเนี่ยไม่รู้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเคลื่อนไหวเพื่อเรียกคะแนนเสียงหรือว่าเคลื่อนไหวเพื่อต้องการลี้ภัยนะครับแต่ว่าพลเอกประวิตรบอกว่าที่รัฐบาลทำที่เจ้าหน้าที่ทำเนี่ยไม่ใช่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นเรื่องของการทำตามกฎหมายแล้วก็บอกว่าคุณวัฒนาเนี่ยทำให้คนเกิดความสับสนกับเรื่องรัฐธรรมนูญครับที่คุณตวงพรพูดว่าที่มีเจ้าหน้าที่ทางการทูตไปร่วมสังเกตการด้วยเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วนักการเมืองทั่วไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางการทูตเนี่ยเขาจะระวังตัวใช่ไหมแต่กรณีนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องทางการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองอีกแล้วเจ้าหน้าที่ถึงไปปรากฏตัวอย่างชัดเจนนั้นสถานะของคุณวัฒนาเนี่ยกลายเป็นนักสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนไปโดยปริยายจากการทำของคสช.เองครับค่ะมีความเคลื่อนไหวจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็ออกแถลงการให้มีการปล่อยตัวคุณวัฒนาเมืองสุขอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะก็ขอเรียกร้องให้คสช.เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความคิดเห็นต่างได้แสดงออกความคิดซึ่งความคิดเห็นภายใต้กฎหมายยิ่งในภาวะที่บ้านเมืองต้องการความปรองดองสมานฉันท์คสช.ต้องไม่ใช้อำนาจพิเศษเพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ขอให้ปล่อยตัวคุณวัฒนาแบบไม่มีเงื่อนไขพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของพรรคต่อการกระทำใดๆที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าผู้ถูกกระทำนั้นจะเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ค่ะครับดังนั้นนะครับคุณกิตติรัตน์ก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับต่อเนื่องจากเรื่องนี้ว่าผมไม่ชอบประชาธิปไตย 99% ใครชอบก็เรื่องของคุณแต่อย่ามาบังคับให้ผมชอบผมไม่เปลี่ยนใจหรอกค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นคลื่นใต้น้ำของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือกรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือร้องเรียนนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งถึงนายกรัฐมนตรีนะคะโดยมีการอ้างว่าเป็นพนักงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็มีใจความสำคัญบอกว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งห้ามข้าราชการไปดูงานต่างประเทศเพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณนั้นคณะกรรมการกกต.นี่อันนี้เป็นข้อกล่าวหานะคะตีความว่าห้ามเฉพาะข้าราชการแต่ว่ากกต.ไม่ใช่ข้าราชการฉะนั้นจึงไปได้แล้วจากนั้นเนี่ยกกต.ก็เดินทางไปดูงานต่างประเทศโดยหนังสือร้องเรียนฉบับนี้บอกว่าการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะใช้เวลา 5-8 วันแล้วก็มีการนำทีมที่ปรึกษาไปด้วยเกือบทุกครั้งเสียงบประมาณครั้งละ 2-5 ล้านบาททุกครั้งในหนังสือร้องเรียนเนี่ยบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กกต.ต้องมีบทบาทอย่างยิ่งในการปฏิรูปประเทศต้องเตรียมจัดทำประชามติเตรียมความพร้อมของการลงคะแนนแต่ว่ากกต.ทั้ง5คนเนี่ยกลับผ่านนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือว่าพตส.ไปดูงานต่างประเทศแบ่งเป็น4ประเทศคืออเมริกาออสเตรเลียสกอตแลนด์และเกาหลีนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะฮะว่าการดูงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จัดเวลาให้เหลื่อมกันด้วยเพื่อที่แต่ละท่านจะได้ไปได้หลายประเทศนะฮะก็นี่เป็นอีกอันนึงแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดสรรงบประมาณว่ามีการเพิ่มงบประมาณการดูงานของนักศึกษาเนี่ยจาก 50,000 เป็นหัวละ 70,000 บาทเขาบอกว่าอย่างเช่นเกาหลีปกติค่าทัวร์ 5-7 วันประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทแต่ทัวร์ของกกต.เนี่ยชุดนี้ 70,000 บาทนะครับพูดถึงการมีการอาจจะมีการกินค่าหัวคิวทัวร์ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าในการไปดูงานเนี่ยดูงานจริงๆประมาณ1วันแล้วก็เที่ยวประมาณ 5-8 วันค่ะอ่านอย่างนี้ตกใจเหมือนกันอ่านอย่างนี้ตกใจเหมือนกันยังมีอีกฮะยังมีหลายข้อหาฮะหนังสือร้องเรียนฉบับนี้เนี่ยระบุด้วยว่าสำหรับประธานกกต.เนี่ยไปอเมริกานะฮะจัดทริปไปเยี่ยมลูกของตัวเองด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อหาแต่เมื่อมาฟังคำชี้แจงของกกต.ก็ต้องฟังทั้งสองด้านนะคะคุณผู้ชมครับคุณกฤตเอื้อวงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือว่าพตส.ของสำนักงานกกต.เนี่ยยืนยันว่าการเดินทางไปต่างประเทศของกกต.ร่วมกับนักศึกษาพตส.ทั้ง4ประเทศเป็นการไปดูงานการเลือกตั้งที่อนุกรรมการจัดทำหลักสูตรและผู้บริหารสถาบันได้มีการพิจารณาโดยยึดหลักว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั้นต้องมีการจัดการเลือกตั้งจึงได้จัดเป็น4ประเทศนะคะซึ่ง อย่างเกาหลีใต้เนี่ยมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อ13เมษายน
ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธีรวัฒน์ธีระโรจน์วิทย์นะคะหนึ่งในกกต.ก็นำไปดูการเลือกตั้งช่วง 8-15 ส่วนออสเตรเลียก็จะมีการเลือกตั้งวันที่24เมษายนนะคะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็จะนำคณะไปดูระหว่าง18-26เมษาส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหลายรัฐแต่ที่เลือกไปรัฐเพนซิลเวเนียเพราะอยู่ใกล้วอชิงตันสามารถนั่งรถบัสข้ามเมืองไปได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งคุณกฤตเนี่ยยืนยันว่ากกต.ไม่ได้มีส่วนในการจัดทริปไปดูงานแต่เป็นความรับผิดชอบของอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรนะคะส่วนที่บอกว่ามีการเบิกเบี้ยเลี้ยงให้กับกกต.และผู้บริหารยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ประเด็นที่จดหมายเขาถามแต่ฟังกกต.มันยังไม่ชี้แจงคือเรื่องการคนที่ปรึกษาไปด้วยมากมายมหาศาลเรื่องนี้กกต.ยังไม่ชี้แจงนะครับเรื่องนึงที่เข้าตั้งคำถามคือว่าทำไมจะต้องไปดูงานในช่วงนี้ในเมื่อมันเป็นช่วงที่กกต.เนี่ยจะต้องรับผิดชอบกับการจัดออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นงานหลักของกกต.ตอนนี้แล้วเพราะประเทศเรายังไม่มีการเลือกตั้งแต่ทำไมในขณะที่ต้องทำประชามติเนี่ยก็ไปดูงานแบบเดี๋ยวลองฟังเสียงของกกต.ที่เป็นการชี้แจงข้อกล่าวหาค่ะที่มีการกล่าวอ้างว่าสำนักงานกกต.เนี่ยจัดไปดูงานจริงๆดูงานแค่เพียงวันเดียวที่เหลือก็ไปเที่ยวกันก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับในประเด็นนี้เพราะว่าในทุกสายที่ไปดูงานนะครับมีการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานที่ไปดูงานอย่างชัดเจนนะครับอย่างน้อยเนี่ย 4-5 แห่งด้วยกันนะครับเรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าไม่เป็นความจริงนะครับประเด็นนี้เราไม่มีการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือท่านกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ผู้บริหารของสำนักงานคนใดทั้งสิ้นนะครับก็ขออนุญาตยืนยันว่าประเด็นนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องที่มีการพูดว่ามีการเพิ่มเงินในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศจากเดิมนะครับรุ่นที่6เราจัดสรรให้นักศึกษาเนี่ยนะครับคนละ 50,000 เป็น 70,000 บาทบอกว่าเงินส่วนต่างเนี่ยแทนที่จะเอาเงินไปให้กับพนักงานกกต.ซึ่งตอนนี้สำนักงานกกต.อยู่ในภาวะที่เราก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณอยู่ทำไมไม่เอาเงินในส่วนนี้ไปให้พนักงานขออนุญาตเรียนว่าประเด็นนี้เนี่ยเงินที่เราใช้ในการศึกษาดูงานต่างประเทศเนี่ยเป็นเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาภาคการเมืองคนละส่วนกับเงินของสำนักงานถึงอย่างไรก็ตามเงินนี้ก็ไม่สามารถนำเข้ามาเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานในสำนักงานกกต.ได้เป็นคนละประเด็นกันนะครับนี่คือคำชี้แจงของทางกกต.ค่ะครับส่วนประธานกกต.คุณสุขชัยสมเจริญบอกว่าเรื่องของเวลาที่มาจัดในช่วงนี้ไปดูงานเนี่ยอันนี้เนี่ยกกต.ไม่ทราบนะฮะรู้แต่ว่าการทำตารางเนี่ยมันเป็นของคนทำหลักสูตรคือพตส.เป็นคนทำกกต.ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายแล้วพอมีการดูงานก็เชิญกกต.ให้แบ่งสายกันไปดูแลไปดูงานไม่ได้ไปเที่ยวอย่างที่มีข้อกล่าวหาและที่ต้องไปอเมริกาเพราะว่าอเมริกากำลังจะมีprimary vote แล้วเมื่อไหร่กำลังจะมี primary vote นะครับก็ไม่มีฮะต้องดูงานเลือกตั้งจากประเทศอื่นๆเพราะบ้านเรายังไม่เลือกตั้งแต่ว่าที่เขาถามว่าทำไมคือตอนนี้มันมีงานเรื่องประชามติอยู่ทำไมไม่เตรียมการเรื่องประชามติให้เรียบร้อยเขาก็อ้างว่ามันไม่กระทบไงคะแต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับองค์ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะว่าจริงๆแล้วต้องจำนวนเท่าไหร่นะคะซึ่งในคำตอบที่ออกมาเนี่ยต้องคือเหมือนต้องอยู่ครบองค์อ่ะ4 หรือ 5 คนเป็นอย่างครับค่ะครับอันนี้ก็คือเมื่อจะต้องมีมติเรื่องออกระเบียบเรื่องออกกฎหมายหรือเรื่องวินิจฉัยแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าช่วงนี้ยังไม่มีการยังไม่ต้องมีอะไรอย่างนั้นแต่ผมว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดแฟร์กับสังคมหน่อยก็คือเอาตารางการเดินทางเอากำหนดการทั้งหมดของกกต.แต่ละท่านที่จะไปดูงานเนี่ยมาให้สังคมดูเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรืออะไรก็ได้รวมทั้งดูว่าแต่ละคนเนี่ยไปนอนที่โรงแรมไหนงบประมาณในการนอนแต่ละโรงแรมเนี่ยมันมากหรือมันน้อยกว่างบประมาณที่กกต.แต่ละคนจะได้หรือไม่ได้จากหน่วยราชการแค่นี้ก็พอจะเห็นแล้วว่าเรื่องนี้มีอะไรรับลมคมไหนหรือเปล่าครับลองเปิดเผยให้สังคมดูเพราะว่าก็เป็นเงินของสังคมทั้งนั้นเหมือนกันค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะมาติดตามรัฐบาลมั่นใจค่ะว่าความร่วมมือรัฐเอกชนผ่านโครงการประชารัฐนะคะจะช่วยขยับอันดับประเทศของไทยนะคะที่น่าลงทุนได้ใน2ปีขณะที่เอกชนนั้นเตรียมสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะโฟนและแท็บเล็ตเมื่อวานพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปท.แถลงสรุปนะคะผลการดำเนินการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์2559ช่วง7วันอันตราย11-17เมษายนปรากฏว่าสถิติสูงขึ้นนะคะมีผู้เสียชีวิตรวม442รายนะคะผู้บาดเจ็บรวม 3,656 คนเกิดอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้งนะคะจังหวัดที่
เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่168ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือกรุงเทพมหานครนครราชสีมา19รายส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดก็คือเชียงใหม่ค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุราร้อยละ 34.9 นะคะขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 32.93 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ80นะคะรองลงมาคือรถปิดอัพร้อยละ8พลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่าก็จะนำผลนะคะที่สรุปรวมออกมาได้เนี่ยนะคะทั้งสถิติผู้เสียชีวิตเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อที่จะกำหนดมาตรการแก้ไขทำให้เสร็จภายใน5เดือนเดี๋ยวลองฟังเสียงของพลเอกอนุพงศ์ค่ะที่ออกมาเนี่ยก็สูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับในขณะนี้ก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันน่าจะต้องมีการแก้ไขหรือไม่อย่างไรครับผมเตรียมที่จะมาเสนอคณะกรรมการในวันนี้ก็คือว่าอาจจะต้องมีการประมวลทั้งหมดนะประเมินออกมาว่าเราจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรเช่นจะต้องมีการแก้กฎหมายหรือไม่ถ้าจะต้องมีการแก้กฎหมายนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำให้เสร็จภายใน5เดือนซึ่งน่าจะต้องมีการหารือกันคือเรื่องของการดื่มสุราแล้วขับรถซึ่งในปีนี้เนี่ยทราบในขั้นต้นว่าการเสียชีวิตส่วนเปอร์เซ็นต์สูงนะครับมาจากเรื่องการดื่มสุราเพราะนั้นมาตรการเรื่องในการตรวจการดื่มสุรานั้นนำมาขับยานพาหนะนั้นในเรื่องของข้อกำหนดว่าจำนวนเท่าไหร่กี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยถึงจะผิดกฎหมายเนี่ยอาจจะมีการหารือหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับในวันนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณอย่างที่ผมเรียนแล้วประมาณเราตั้งใจว่าประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยเราอยากให้มีผลผลิตออกมาที่จะนำเสนอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาเพิ่มตัวเลขการตรวจวัดแอลกอฮอล์มากขึ้นให้มันเบาลงได้ยังไงขนาดนี้เนี่ยทางสากลเนี่ยเขาใช้จำนวนมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ย20แต่ของเราเนี่ยใช้อยู่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ยังไม่ทราบต้องฟังทางฝ่ายสาธารณสุขดูว่านะมีหลักแนวทางในการในการในเรื่องนี้อย่างไรมีหลักอย่างไรแล้วจะเพิ่มเป็นเหมือนสากลเขาได้หรือไม่เพิ่มนะครับลดจาก50เป็น20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นต้นครับเรื่องเมาก็ยังเป็นสาเหตุหลักอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้จะต่างมีนัยยะสำคัญมากจากข้อมูลสถิตินะฮะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการตรวจยานพาหนะไป4ล้านกว่าคันนะครับมีผู้ถูกดำเนินคดี 700,000 กว่ารายมีความผิดฐานไม่สวมหมวกอะไรต่างๆก็ว่าไปพูดง่ายว่ามีเปอร์เซ็นต์ของการตรวจทั้งระบบเนี่ยนะเยอะกว่าปีที่แล้วแต่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ 20% นะครับยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ขณะที่อุบัติเหตุที่เกิดเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณหมอธนพงศ์เนี่ยนะมองแป๊บเดียวก็รู้ออกแล้วว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องเมาแหละเมาเนี่ยเป็นสาเหตุหลักแน่นอนแต่ปัญหาคราวนี้เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดจำนวนครั้งเท่าเดิมแต่ผู้เสียชีวิตมากขึ้นแปลว่าความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นจึงทำให้ผู้เสียชีวิตเยอะขึ้นเพราะนั้นประเด็นต้องมาจากเรื่องความเร็วที่เมื่อคุณขับรถเร็วเนี่ยคุณก็ตายคือขับรถเร็วเกินกำหนดเร็วเกินกำหนดหรือเร็วเกินกว่าที่จะร่างกายจะคือพูดง่ายคือตายอย่างเดียวคือสถิติปี59เทียบกับปี58มันเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าปี59คือปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากการเมาแล้วขับเนี่ยนะครับก็ประมาณร้อยละ 34.09 ครับนะครับขณะที่ปี58เนี่ยเมาแล้วขับ อยู่ที่ร้อยละเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับร้อยละเท่าไหร่รู้สึกจะน้อยกว่านะฮะไม่ถึง 34.09 ร้อยละ 39.31 คือปี58เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตจากการเมาแล้วขับเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ39นะครับแต่ปีนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตจากเมาแล้วขับเนี่ยลดลงอยู่ที่ร้อยละ34นะครับแต่ว่าปรากฏว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการขับรถเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับปีที่แล้วปี58เนี่ยคนที่เสียชีวิตแล้วเกิดจากการขับรถเร็วเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ24นะครับปีนี้เนี่ยยอดเสียชีวิตจากการขับรถเร็วขยับขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ33เพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของคนเสียชีวิตจากการขับรถเร็วปีนี้เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่สัดส่วนคนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับเนี่ยลดลง
ก็น่าสนใจแสดงว่าการควบคุมความเร็วในช่วงเทศกาลอาจจะเป็นประเด็นที่มีนัยยะสำคัญจริงๆเพราะว่าปีนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นขนาดเดียวกันสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการขับขี่รถเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยจริงๆก็น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับสถิติที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่านอกจากกฎหมายปกติแล้วเนี่ยมีการใช้อำนาจตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่46/2558ด้วยนะคะก็มีอำนาจทั้งเรื่องของการยึดรถยึดใบอนุญาตขับขี่ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาแหละในช่วงที่หลังรัฐประหาร22 พฤษภาครับนะคะจริงๆคุณกอบชัยในรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาพูดด้วยว่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการพูดถึงกฎหมายใหม่ๆอย่างที่พลเอกอนุพงศ์พูดไปนะครับนอกจากนั้นจะมีการทำอีก2-3 เรื่องซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องคุมคนมาอย่างเดียวแล้วแต่จะทำ2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือการปรับปรุงสภาพถนนหนทางนะครับเรื่องที่2ก็คือการสร้างจิตสำนึกของประชาชนนะครับเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่ทำแค่เรื่องคนคุมคนเมาแล้วขับอย่างเดียวนะครับมีการพูดเรื่องสำคัญด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชอบขับขี่รถด้วยความเร็วนะครับคุณกอบชัยนะครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพูดว่าจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายบางเรื่องเช่นความเร็วในเขตเมืองจะจำกัดจาก60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือที่40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นอกเหนือจากที่พลเอกอนุพงศ์พูดเรื่องของการควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์จาก50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้เหลือเพียง20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีการเพิ่มเรื่องการลดความเร็วที่จะขับได้ในเขตเมืองลงมาแล้วนะครับจาก60 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องของการแก้ไขกฎหมายนี่ดูเหมือนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะก็รับนะคะบอกว่าเตรียมจะหารือกับรัฐมนตรีคมนาคมให้แก้ไขพระราชบัญญัตินะคะโดยให้บัญญัติเรื่องการเมาแล้วจับยึดรถนะคะรวมถึงใบยึดใบขับขี่เอาไว้ด้วยนะคะพร้อมให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งรัดในเรื่องนี้ก็คือต่อไปเมาแล้วขับจับยึดรถยึดใบขับขี่เนี่ยจะเขียนเป็นกฎหมายให้ชัดเจนไปเลยนะคะในนิตยสารดิอีโคโนมิสก็มีการพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาอุบัติเหตุในไทยไว้เหมือนกันนะครับว่าไม่ได้เกิดจากเรื่องเมาแล้วขับอย่างเดียวแต่มีเรื่องอื่นด้วยเช่นความเร็วรถที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าสูงเกินไปนะครับเป็นความเร็วรถที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นหมายถึงในเขตเทศบาลครับก็มีการพูดแบบนี้ว่าการจำกัดความเร็วรถน่าจะมีความจำเป็นนะครับเรื่องของค่าปรับที่น้อยเกินไปเรื่องของรัฐบาลท้องถิ่นที่ขาดอำนาจในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎหมายต่างๆซึ่งผลกระทบกับความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนก็มีการพูดถึงกันไอ้ความรุนแรงของเหตุการณ์เนี่ยนะถ้าไปดูสถิติที่คุณหมอธนพงศ์ยกมาเนี่ยก็คือว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย 80% ไม่สวมหมวกนะฮะหรือ90% ไม่สวมหมวก 80% ไม่คาดเบลนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนแต่ช่วงสงกรานต์ทำไมคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ชอบสวมหมวกกันผมก็ไม่เข้าใจช่วงสงกรานต์ผมเจอผมว่า80-90ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วซ้อน2ซ้อน3หมดเลยครับมันเป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานมั้งคะคุณแม่แต่ว่าสนุกสนานก็ใส่หมวกกันน็อกได้เนี่ยเขาอาจจะแบบเหมือนกับไปเล่นสงกรานต์แล้วก็คืออัดกันมาหลายๆคนอย่างเงี้ยคือถ้าฟังอย่างอาจารย์พิษบอกเนี่ยอาจารย์พิษบอกว่าหมวกมันเปียกและหมวกมันเปียกเนี่ยมันยุ่งหมวกมันน้องมันเปียกมันแห้งยากแล้วมันก็จะทำให้ใส่แล้วไม่ถนัดนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งก็คือเวลาโดนสาดน้ำใส่หมวกเนี่ยมันอันตรายอย่างนั้นก็แปลว่าคนสาดน้ำก็ไม่ควรไปสาดคนเล่นมอเตอร์ไซค์เขาแล้วก็เขาคิดว่าวิ่งระยะใกล้ๆก็เป็นการยากในจะไม่สาดคนมอเตอร์ไซค์ว่าถ้าวิ่งมาช้าๆเขากระสาดอะไรเงี้ยวิ่งมาเร็วๆเขากระสาดอีกเหมือนกันแหละเราไม่จะแก้ยังไงมันเขาก็คิดคืออย่างนี้มันน้ำก็จ้องจะสาดมอเตอร์ไซค์คืออุบัติเหตุเกือบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องความไม่ความประมาทอ่ะก็คือเขาคิดว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นคิดว่าเขาเตรียมมารับมือแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูมาตรการนะคะของทางรัฐบาลนะคะว่าจะออกมาอย่างไรกฎหมายจะมีการแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเชียร์เรื่องคุมความเร็วในเขตเทศบาลเขตเมืองครับควรจะทำได้แล้วแต่ปัญหาคือว่าพอมีกฎหมายตัวนั้นออกมาแล้วบังคับใช้อย่างไรนั่นก็เป็นความใหญ่แต่ก็ต้องทำเพราะโหอย่างบ้านผมอยู่เขตกรุงเทพชั้นในเนี่ยรถขับเหมือนอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะขับกันแบบเร็วมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักเข้าเรื่องชาติกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเดียวอชแล้วก็ยังมีประเด็นอีกหลายๆประเด็นให้ต้องติดตามกันค่ะจากกระแสตอบรับเมื่อปลายปีที่ CNN ค่ะเป็นเรื่องการเมืองในบราซิลนะคะหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรของบราซิลมีมติเดินหน้ากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีหญิงนะคะดิลมา
รูสเซฟในคดีทุจริตนะคะด้วยคะแนนเสียง367ต่อ137ซึ่งเกินกว่า2ใน3ขั้นตอนต่อไปก็จะไปสู่การพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาก็ต้องใช้เสียงถอดถอน2ใน3เหมือนกันนะคะซึ่งประธานวุฒิสภาของบราซิลบอกว่าจะดำเนินการได้ภายใน1เดือนเรื่องนี้นะคะที่เป็นพาดหัวของCNN ก็คือว่าประธานาธิบดีหญิงของบราซิลบอกว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วน BBC ค่ะ BBC ก็มีทั้งเรื่องของผู้อพยพในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะที่มีอันนี้เป็นอัลจาซีราใช่ไหมคะอัลจาซีราก็พูดถึงกระบวนการเดินหน้าถอดถอนประธานาธิบดีหญิงของบราซิลที่จะต้องดำเนินต่อไปนะคะมาที่ BBC ค่ะ BBC ก็เสนอเรื่องราวของแผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์นะคะถ้าไปที่ BBC ที่เอกวาดอร์ในตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็น350คนแล้วไปต่อเลยค่ะที่ส่วนวอชิงตันโพสต์นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการเมืองในอเมริกานะคะแล้วก็จบท้ายที่ Japan Times นะคะยังพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะโดยที่เฉพาะที่จังหวัดคุมาโมโตะค่ะว่าอะไรเป็นคำถามอะไรเป็นคำตอบที่ตอนนี้คนญี่ปุ่นอยากจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะหลังจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้ผู้คนที่ต้องอพยพนั้นมีมากกว่า 200,000 คนค่ะกลับมาที่เรื่องราวในประเทศของเรานะคะต่อกันที่เรื่องของโครงการประชารัฐนะคะรัฐบาลนี้แสดงความมั่นใจว่าโครงการประชารัฐนะคะมาถูกทางแล้วนะคะจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนภายใน2ปีเรื่องนี้คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะคะบอกว่าการทำงานของคณะกรรมการสารพลังประชารัฐทั้ง12คณะเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐกับเอกชนจะสามารถพัฒนาศักยภาพของประเทศไปได้นะคะทั้งในส่วนของการปฏิรูปภาคการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการพัฒนาด้านการศึกษาจะมีบุคลากรด้านอาชีวศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศแล้วก็จะมีการปรับปรุงข้อกฎหมายสำคัญเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการทั้ง12คณะแล้วก็ที่จะทำต่อไปเนี่ยนะคะจะทำให้ประเทศเนี่ยขยับอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจจากปัจจุบันอยู่ที่49คุณสมคิดเชื่อว่าจะขึ้นมาอยู่ใน20อันดับแรกลองฟังเสียงของคุณสมคิดค่ะว่าแต่เอกชนเนี่ยจะได้ร่วมมือกันเขาได้แนะนำกลุ่มธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายธุรกิจโดยเฉพาะซึ่งทำมาแล้วหลายประเทศโดยพวกเขาออกค่าใช้จ่ายเองนะครับเพื่อที่จะมารีแวมไอ้กฎหมายที่ล้าหลังแล้วก็ยากมากในการปฏิรูปเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเขาทำได้ภายใน2ปีเนี่ยเขามั่นใจมากว่าไอ้เรื่องของการจัดแรงกิ้งเนี่ยประเทศไทยจะก้าวกระโดดไปได้เยอะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวถ่วงสำคัญมากในเรื่องกฎหมายที่ล้าสมัยครับอันนี้เกี่ยวกับประชารัฐไหมฮะอันนี้คือการรื้อโครงสร้างตัวกฎหมายประกอบธุรกิจต่างๆใช่แต่ว่าเป็นความคิดของรัฐบาลชุดนี้ที่มีมานานแล้วว่าปัญหาที่คนไม่ลงทุนในไทยเพราะว่าขั้นตอนราชการมันเยอะครับแล้วประเทศอื่นเขาก็ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จเช่นอินโดนีเซียแต่ไทยเนี่ยพูดเรื่องนี้มาปีครึ่งแล้วแล้วผ่านไปปีครึ่งก็ยังพูดอยู่ว่าจะแก้ปัญหานี้ก็เลยต้องตั้งคำถามต่อว่าแล้วปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันไม่มีความคืบหน้าแล้วถ้าคุณดวงพรหรือท่านผู้ชมฟังสิ่งที่นักธุรกิจพูดในที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องซึ่งพูดตั้งแต่เริ่มแผนประชารัฐไง อย่างเช่นคุณฐาปนัสสิริวัฒนภักดีจากไทยเบฟเนี่ยพูดเรื่องประชารัฐนะครับว่าจะทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นมีความสามัคคีกันมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินมานานมากนะครับคุณชาติสิริพูดถึงเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านก็คือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมของไทยให้แข็งแกร่งขึ้นเพิ่มลดความเหลื่อมล้ำต่างๆในสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินมานานมากไงครับดูรูปธรรมนะฮะรูปธรรมความคืบหน้าเมื่อวานมีการรายงานความคืบหน้าของภาคเอกชนทั้ง12คณะก่อนหน้านี้ที่แต่ละคณะก็จะมีนักธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปนั่งบอกเช่นการพัฒนาจังหวัดนครพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจะมีจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มี5จังหวัดนำร่องนะฮะผ่านบริษัทที่เรียกว่าบริษัทที่ชื่อว่าประชารัฐรักสามัคคีจำกัดเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็จะมีการตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพนะฮะแล้วก็มีสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอาชีวะในการพัฒนาบุคลากรเพราะนั้น
แปลว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรชุมชน มีรัฐมีวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้น มีบริษัทที่คอยดูแล เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยประสานกับเอกชนในการพัฒนาบุคลากรป้อนกับวิสาหกิจชุมชนครับค่ะนี่ก็เป็นโมเดลแบบพี่เลี้ยงแต่ก็เป็นเรื่องที่มีคนตั้งคำถามเองว่าแล้วกรณีที่บริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลประโยชน์ซึ่งขัดแย้งกับชุมชนเนี่ยมันจะบริหารยังไงยาวคือคุณเอาไทยเบฟพูดยกเป็นตัวอย่างนะฮะหรือว่าบริษัทอื่นๆก็ตามซึ่งเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาดหรือธุรกิจรายใหญ่ของประเทศเนี่ยมาดูแลเรื่องชุมชนผลประโยชน์มันขัดแย้งกันโดยตรงเนี่ยจะทำยังไงให้ชุมชนได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นความชัดเจนครับคืออย่างผมคิดว่าอย่างถ้าจำกันได้อย่างวิสาหกิจชุมชนบางที่เนี่ยมีศักยภาพในการผลิตเหล้าไทยเบฟจะสนับสนุนเขาไหมเพราะไทยเบฟทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นค่ะอีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจก็คือตัวเลขหนี้สาธารณะนะคะเมื่อวานนี้คุณสุวิทย์นะคะโรจนวานิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะก็เปิดเผยว่าหนี้สาธารณะคงค้างณวันที่29กุมภาพันธ์ปี59อยู่ที่ประมาณ6ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 44% ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือว่า GDP เพิ่มขึ้นราวๆ 2.5 หมื่นล้านบาทนะคะเป็นหนี้ในประเทศ 5.6ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 94% ของหนี้สาธารณะทั้งหมดและหนี้ต่างประเทศ 350,000 ล้านบาทนะคะหรือคิดเป็น 5.8% ของหนี้สาธารณะคงค้างนะคะครับมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจเมื่อกี้คุณตรงพรพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะเมื่อวานนี้เนี่ยแบงก์กรุงเทพนะครับคุณชาติศิริโสภณพาณิชย์เนี่ยเขามีการประชุมนะครับพูดถึงเรื่องปัญหานี่เสียะนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจลองขึ้นมานะครับเป็นมุมมองของคุณชาติศิริโสภณพาณิชย์นะครับที่ถ้าท่านผู้ชมคุณชูวัฒน์คุณตวงพรดูเนี่ยซ้ายสุดเนี่ยฮะสีฟ้าเห็นไหมฮะสีฟ้าที่เป็นเลข 2.9 เนี่ยเป็นตัวเลข NPL นี่เสียที่แบงก์กรุงเทพบอกว่าของเขาเพิ่มขึ้นนะครับเทียบกับปี58ซึ่งอยู่ที่ 2.8 เนี่ยของเขาปีนี้อยู่ที่ 2.90 แล้วนะครับแล้ว NPL ของแบงก์กรุงเทพเนี่ยแบงก์กรุงเทพประเมินว่าSME และรายย่อยตอนนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องหนี้เสียอยู่แล้วสัญญาณเรื่องหนี้เสียของกลุ่ม SME กลุ่มรายย่อยเนี่ยยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะฉะนั้นนี่อีกเป็นสัญญาณที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยกลุ่ม SME นะครับปัญหาหนี้เสียยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันมีการพูดถึงเรื่องปัจจัยเดียวที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นตอนนี้ก็คือการใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องเร่งให้เร็วนะครับซึ่งเราก็ได้ยินประโยคนี้มาปีครึ่งแล้วเหมือนกันว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ต้องทำให้เรื่องการใช้จ่ายภาครัฐมันเร็วค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องตามต่อนะคะก็คือเรื่องของการประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์เมื่อวานนี้คุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะก็บอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณสุทธิชัยชื่นชูศิลป์ซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการอาวุโสของบริษัท Advanced Info Service หรือว่า AIS ได้เดินทางมารับเอกสารแสดงความจำงขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์เป็นรายแรกหลังจากที่คสช.ใช้มาตรา44ประกาศให้มีการประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์รอบใหม่ในวันที่27พฤษภาคมนี้แล้วกสทช.ก็ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยเข้าร่วมประมูลตั้งแต่12ถึง17พฤษภาจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้สนใจร่วมประมูลยื่นคำขอในการขอเข้าร่วมประมูล18พฤษภานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเงินค่าซื้อซองประมูล 500,000 บาทพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องวางเงินหลักประกันการประมูล 3,783 ล้านบาทนะคะรวมถึงยื่นซองในวันที่18พฤษภาคมด้วยค่ะครับคุณถากรก็ฟันธงมั่นใจว่า AIS จะเป็นผู้ยื่นประมูลรายเดียวนะครับในรอบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นราคาที่เคาะเริ่มต้นกันก็คือราคาที่เดียวกับที่แจ๊สซิงเอาไว้ใช่ไหมคะคือ 75,654 ล้านบาทแต่บางสื่อบางสายบอกว่าทรูเนี่ยจะไปซื้อซองประมูลด้วยในวันที่19นี้คือซื้อจะไปซื้อประมูลด้วยเสียเงิน 500,000 บาทแล้วก็ซื้อเวลาไป1เดือนเพื่อจะรอดูว่าจะมีการยื่นซองประมูลหรือไม่ครับถ้ายื่นซองประมูลคราวนั้นแหละจะวางเงินมัดจำใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเข้าสู่ขั้นตอนแต่ว่าอย่างที่คุณถากรบอกว่า 95% คิดว่าจะมี AS เจ้าเดียวที่จะมาเคาะราคาครับนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วเพราะว่าทรูเองก็ได้ประโยชน์จากการที่ประกาศคสช.ครั้งนี้นะครับเพราะว่าขยายวันหมดอายุของทรูตอนแรกเราเข้าใจว่าเรื่องนี้ทรูจะเสียเปรียบว่าเพราะว่าเสียเปรียบจากที่ AS ได้ต่อซิมใช่ไหมซิมไม่ดับป
รากฏว่าทูก็ได้ประโยชน์เพราะว่าได้ขยายเวลาของอายุสัมปทานให้มันเริ่มพร้อมกันวินวินหมดแล้วพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยสั่งอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนรับมือกับ aftershock ต่อเนื่องนะคะส่วนแผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์ค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น350รายแล้วค่ะBoarding Pass ครั้งนี้ญาณมหามุนีเจ้าอาวาสเนี่ยได้มีดำริให้วัดพระธรรมกายและศูนย์ในญี่ปุ่นทั้ง10สาขาเนี่ยเปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ทางวัดพระธรรมกายในญี่ปุ่นนะครับก็เป็นบทบาทของวัดธรรมกายที่จะช่วยเหลือคนญี่ปุ่นซึ่งเกิดเหตุอยู่ในปัจจุบันค่ะมาดูความคิดเห็นของนักธรณีวิทยาต่างประเทศบ้าง นะคะเรื่องนี้ CNN รายงานค่ะโดยอ้างนายพอลคารุโซนักธรณีฟิสิกส์ของสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐนะคะบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นและเอกวาดอร์เชื่อมโยงกันโดยยังไม่เคยมีงานวิจัยมาก่อนว่าเหตุแผ่นดินไหวทั้ง2แห่งเชื่อมโยงกันหรือไม่โดยปกติเหตุแผ่นดินไหวทั้งมหาสมุทรทั่วทั้งมหาสมุทรไม่น่าจะเชื่อมโยงกันแต่ขณะนี้มีคนทำวิจัยประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดผลในระยะไกลคือแนวคิดที่ว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงแห่งหนึ่งอาจจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวในอีกแห่งหนึ่งที่ห่างไกลออกไปสำหรับระยะทางระหว่างญี่ปุ่นกับเอกวาดอร์เนี่ยนะคะห่างกันประมาณ 15,445 กิโลเมตรนะคะส่วนแผ่นดินไหวทั้ง2แห่งเนี่ยเกิดขึ้นในบริเวณแนวเปลือกโลกคล้ายเกือกม้าซึ่งNational Geographic Society นะคะให้คำจำกัดความว่าหมายถึงบริเวณขอบของมหาสมุทรแปซิฟิกที่พบภูเขาไฟและการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนหรือว่าแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะคะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เหตุบังเอิญที่แผ่นดินไหวครั้งนี้จะเกิดห่างกันไม่กี่วันนะคะเหตุแผ่นดินไหวร้อยละ90ทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าวงแหวนไฟหรือว่า Ring of Fire ค่ะเมื่อเปรียบเทียบเหตุแผ่นดินไหวในเอกวาดอร์กับญี่ปุ่นจากการคำนวณของสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐนะคะเหตุแผ่นดินไหวในเอกวาดอร์รุนแรงมากกว่า16เท่าเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นนะคะส่วนแผ่นดินไหวที่เอกวาดอร์นั้นมีขนาด 7.8 ส่วนญี่ปุ่นนั้นมีขนาด 7.0 ค่ะครับในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับแรนดี้บอลวินเป็นนักภูมิศาสตร์ประจำสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS เนี่ยพูดไปว่าเป็นเรื่องที่ลำบากที่จะชี้ชัดว่าตอนนี้โลกเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือเปล่านะครับพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวทั่วโลกเนี่ยอาจจะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงในเวลาใดก็ได้แต่ว่ายังไม่มีสัญญาณที่เชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับในบอลวินบอกว่าการเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นหรืออินโดนีเซียนะครับที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยนะครับก็มีลักษณะเฉพาะของตัวมันเองเพราะฉะนั้นยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างแผ่นดินไหวแต่ละกรณีซึ่งเกิดในช่วงเวลาเดียวกันและอาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดต่อไปว่ามีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเกิดขึ้นแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดกันในโซเชียลมีเดียครับว่าแผ่นดินไหวมันมีเปลือกโลกเคลื่อนตัวขึ้นแล้วหรือเปล่าครับส่วนสถิติในหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7-8 ลิกแมกนิจูดเนี่ยเกิดขึ้นราว15ครั้งต่อปีนะฮะส่วนที่รุนแรงกว่านั้นคือขนาด8ขึ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นปีละ1ครั้งครับค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเธอจะพักประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะมีการแข่งขันต่อแล้วเธอยังแสดงความมั่นใจด้วยนะคะว่าในโอลิมปิกเกมนั้นจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาให้คนไทยได้ชื่นใจแน่นอนค่ะซุปเปอร์ซีรีส์ติดต่อกัน3รายการเนี่ยนะคะเดินทางถึงประเทศไทยแล้วค่ะก็มีผู้คนไปต้อนรับเธอหลากหลายทีเดียวนะคะในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์อัญเชิญช่อดอกไม้ประทานแสดงความยินดีกับน้องเมย์รัชนกด้วยนะคะน้องเมย์บอกว่าดีใจค่ะที่สามารถทำผลงานได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็พูดถึงคุณพ่อไฟเขียวให้พบกับแฟนหนุ่มได้นะคะแล้วก็ยังพูดถึงการคว้าเหรียญในโอลิมปิกเกมด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงน้องเมย์ค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจเมย์มาตลอด3อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีอาการเมื่อยล้าเป็นปกติค่ะคือเมย์ก็รู้สึกดีใจที่มีคนไทยคอยอยู่เคียงข้างเสมอแล้วก็พยายามผลักดันให้เมย์อยากเป็นมือหนึ่งโลกแล้วก็เมย์เองเมย์ก็มีฝันของเมย์ในการที่อยากจะขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกแล้วตอนนี้เมย์ก็ทำได้แล้วค่ะโอ้ยค่ะ
ค่ะก็ตะวันคือหนึ่งกำลังใจของเมย์ค่ะแต่ว่ามันก็มีคนหลายๆคนอย่างคนไทยแฟนกีฬาหลายๆคนค่ะที่คอยให้กำลังใจเมย์ก็รู้สึกว่าทุกคนสำคัญค่ะแล้วเมย์เองเมย์รู้สึกว่าทุกคนก็อยู่เคียงข้างเมย์เหมือนกันค่ะค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าเมย์มั่นใจค่ะค่อนข้างที่จะมั่นใจในการที่จะไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมเมย์คิดว่าเมย์ต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมาให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะคือตามนี้น้องเมย์เนี่ยต้องเรียกว่าความมั่นใจทะลุเต็มพิกัดครับก่อนที่จะแข่งแล้วก็ได้เป็นมืออันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าทำได้สำเร็จจริงๆสัปดาห์หน้าเมย์จะไปแข่งที่อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเป็นศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2016นะครับแล้วก็ตุลาคมนี้ก็คือโอลิมปิกเพราะฉะนั้นฟอร์มตอนนี้ขึ้นมาสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นถึงตุลาคมน่าจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งของโอลิมปิกแน่ๆครับและบรรดาผู้ฝึกสอนก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องเมย์เนี่ยนิ่งมากนะครับพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำโลกแล้วค่ะแล้วก็ยังมีการแข่งขันโทมัสคัพและอูเบอร์คัพด้วยนะคะที่ก็เป็นทีมแบดมินตันไทยที่จะต้องไปน้องเมย์เธอก็จะต้องไปแข่งขันด้วยนอกจากนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะคะน้องเมย์ก็จะเดินทางเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ก็เรียกว่าเดินสายกันนะคะในช่วงหนึ่งอาทิตย์นี้คงได้พักด้วยเพราะว่าเมื่อวานก็เรียกว่าวันเมเดย์เลยครับค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องแบดมินตันแต่เรื่องนอกจากแบดมินตันเนี่ยก็เป็นเรื่องการเมืองก็คือมีการไปดูกันว่าเอ๊ะน้องเมย์ช่วงที่ผ่านมาไปเลือกตั้ง2กุมภาไปครับกลายไปเป็นประเด็นดราม่าการเมืองขึ้นมาอีกฝั่งนึงก็แบบเอ๊ะน้องเมย์ไปเลือกตั้งเริ่มไม่อยากเชียร์อีกฝั่งนึงบอกน้องเมย์ไปเลือกตั้งแจ๋วมากยิ่งรักน้องเมย์มากขึ้นเอาเถอะค่ะยังไงก็เชียร์กีฬาเป็นหลักนะคะน้ำใจนักกีฬานะคะปิดท้ายกันช่วงนี้ค่ะฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะคะลุ้นระทึกขึ้นเรื่อยๆสำหรับเลสเตอร์ซิตี้เพราะว่าทีมรองจ่าฝูงอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อคืนโชว์ฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะคะถล่มสโตกซิตี้ไป 4-0 เพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ตามเลสเตอร์ขึ้นมาทิ้งห่างเพียง5แต้มเท่านั้นเลสเตอร์ Leicester, เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสมอกับเวสต์แฮม 2-2 นะคะโดยที่เจมี่วาร์ดี้เนี่ยถูกไล่ออกนะคะตอนนี้เลสเตอร์ก็เลยมีแข่ง34นัดมี73คะแนนส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะท่วมท้นเมื่อวานแข่ง34นัดมี68คะแนนก็ห่างกันแค่5แต้มยังเหลืออีก4นัดเท่านั้นและนัดต่อไปเนี่ยเลสเตอร์ต้องพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือ2แมตช์ถ้าชนะฝ่ายหนึ่งชนะทั้ง2แมตช์หรือฝ่ายหนึ่งแพ้ทั้ง2แมตช์ก็แซงได้แล้วนะครับเพราะนั้นยังมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอค่ะหลังทีมอันดับ3อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแข่ง33นัดมี60คะแนนแล้วก็ทีมอันดับ4คืออาร์เซนอลนะคะแข่ง33นัดมี60คะแนนก็ยังดูทีมที่ลุ้นตกชั้นปีนี้ก็มันนะเป็นเพราะว่ามีทีมใหญ่ๆนะครับนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์เนี่ยกลายเป็นอยู่ในทีมซึ่งเข้าข่ายตกชั้นอันนี้ของคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมนิวคาสเซิลของหลายคนฮะครับแอสตันวิลล่าก็ทีมใหญ่นะตกชั้นไปแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ทีมใหญ่ๆเนี่ยจ่อแววตกชั้นเซอร์เลสเตอร์ทีมเล็กซึ่งปีที่แล้วอยู่โซนนี้เนี่ยใช่อยู่โซนนี้กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์คุณตวงพรเชียร์เลสเตอร์หรือเปล่าคือตอนนี้ณนาทีนี้ต้องเชียร์เลสเตอร์แล้วค่ะจะว่าเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ณนาทีนี้เชียร์จะไปลุ้นแมนซีก็คงไม่ไหวแล้วฮะค่ะใช่ไหม60แต้มห่างกัน13ฮะค่ะวันนี้นะคะต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะน่าจะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้หมดเวลาของ Wake Up News แล้วนะคะอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์คุณชูวัฒน์เลิศศิริสุขดิฉันตูมพรอัศววิไลพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ